ผู้มีปัญญาผู้การอาวุธแต่นะขอถวายจิตตะดวงวิญญาณของหลวงพ่อเสริมศักดิ์อาวุธปัญโยถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระผู้มีอันผู้สูงนะครับข้าวต่อผมขอถวายความเคารพแด่ท่านพระครูรุษาวรธรรมเจ้าคณะอำเภอพระครูวรการโกวิทท่านมหาอุจันทร์เรียนธรรมข้าวมีอยู่หลวงพ่อพระครูวาปีธรรมพระเกษมหลวงพ่อพระเถราทุกเถระที่ไม่ได้กล่าวนามมาอีกหลายรูปหลายองค์วันนี้ท่านทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญามาทำหน้าที่ในการทำทักษิณารูปฐานนักจิตจิตก็คือการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายก็คือหลวงพ่ออธิการเสริมจากอารุธปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดแห่งนี้ตอนตำแหน่งสุดท้ายของท่านก็คือเจ้าวาดหรือสมภารสมภารก็คือผู้ที่รับภาระของวัดต่างๆนะอย่างท่านหลวงพ่อเสริมศักดิ์ท่านก็เป็นสมภารท่านก็ต้องทำงานให้กับศาสนาตำแหน่งของสมภารคือทำงานเพื่อการศึกษานำศรัทธาญาติโยมสร้างกุศลสงเคราะห์ประชาชนช่วยคนให้เกิดปัญญาสร้างวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมล้ำเลิศชูเชิดพุทธศาสนาอนุรักษ์และพัฒนาช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนวาระสุดท้ายท่านก็จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับในปัจฉิมโอวาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพวกเราทั้งหลายว่าทั้งนาคาริมยังทิกเวทายาวยะธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาติดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารและร่างกายนี้มีความเกิดเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทอันนี้ทรงสอนพวกเราไว้หลวงพ่อเสริมศักดิ์ท่านมรณภาพในขณะเป็นพระภิกษุวันแรกที่มีการอุปสมบทท่านก็ได้กล่าวคำปฏิญญาณต่อหน้าคณะสงฆ์มีอุปัชฌาย์เป็นประธานว่าสัพพะทุกขะอิสสรณะนิพพานะสัจจสรณะหายะนะแต่ว่าการปวดในครั้งนี้เพื่อการหลีกหนีออกจากความทุกข์ออกจากความทุกข์เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนะเรามาสลักความร้อนเพื่อถอนความโมเมาเรามาช่วยชาติเป็นญาติพระพุทธศาสนาทดแทนบุญบิดามารดาดับทุกข์มาเป็นคนสุขตลอดระยะเวลา81ปีที่ท่านบรรพชาอุปสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนาภาษาพระเรียกว่าบวชถวายตนในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายอำเภอเมืองลำปางนี่โชคดีอย่าง
นะเราได้พระเถระพระมหาเถระผู้มีเมตตาธรรมนะอย่างท่านหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมื่อมีคณะสงฆ์เมื่อมีพระภิกษุมรณภาพก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังร่วมศรัทธามากบ้างน้อยบ้างนะเพื่อนำปัจจัยนี้นำมาช่วยในการจัดงานเพราะว่างานทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าใช้จ่ายวันนี้พวกเราทั้งหลายนะเป็นวันสุดท้ายนะที่เราจะได้สวดสร้างบุญกุศลให้กับหลวงพ่อโสมศักดิ์ก่อนที่วันพรุ่งนี้เราจะนำท่านไปทำพิธีชาปนกิจตามคตินิยมในทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราทั้งหลายก็มาด้วยเหตุสามอย่างหนึ่งมาทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายนะหนึ่งทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายสองแล้วก็มาหนึ่งมาร่วมไว้อาลัยนะให้กับท่านคนตายแล้วก็ให้ความเห็นอกเห็นใจกับญาติญาติโยมร่วมไว้อาลัยสองทำบุญอุทิศให้กับท่านนะสามเราก็มาสร้างเป็นบุญเป็นกุศลนะเรียกว่าปุญญสมุทัยเหตุให้เกิดบุญเหตุให้เกิดบุญบุญนี้อยู่เฉยๆไม่ได้โยมถ้าจะเป็นบุญไม่ได้นั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดถ้าจะให้เป็นบุญต้องเอาสติไปกำหนดจดจ่อรับรู้อารมณ์หรือรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าก็รู้ว่าเข้าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญบุญจะเกิดขึ้นโดยการอยู่เฉยๆนั่นจะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเกิดขึ้นจากการต้องมีเหตุเกิดขึ้นเรียกว่าบุญลาภเหตุให้เกิดบุญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญสวยละบูรลากเง่าของการบำเพ็ญคุณงามความดีลากเง่าของการบำเพ็ญความคุณงามความดีเรานึกถึงพืชที่มันมีลากมีเง่าเกิดขึ้นจากลากกับเง่าโมเหตุของการบำเพ็ญคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาหนึ่งอโลโภไม่โลภไม่โลภทานะเหตุคนไม่โลภ ก็เป็นเหตุให้เกิดการบริจาคเราทั้งหลายมาวันนี้เรามาบริจาคบริจาคกำลังกายบริจาคกำลังใจมาบริจาคกำลังทรัพย์ถ้าคนมีความตนีนะจะไม่ให้ทานมีความตนีเหมือนพระว่าคนตนีถี่เหนียวคนตนีคนที่ตนีนะยังไงโยมคนที่ตนีคนที่เหนียวเป็นยังไงอาจจะอธิบายดูนะคนที่เหนียวอะไรนะคนที่ตนีคนที่เหนียวคนที่มีความโรคไม่สามารถจะให้ทานได้อโลโภความไม่โลภเป็นเหตุให้การเกิดการบริจาควันนี้เรามาบริจาคให้โยมบริจาคแล้วก็ได้บุญอาโทโสศีลเหตุเป็นเหตุให้เกิดการรักษาศีลศีลละปกติเย็นหนักศีลาหินถามว่าอะไรเป็นตัวศีล
ตอบได้ให้ไม่รู้จะให้อะไรอะไรเป็นตัวสิ่งที่เรารักษาสิ่งรักสิ่งกันตลอดชีวิตถามว่าอะไรเป็นตัวสิ่งอะไรเป็นตัวสิ่งเจตนาเพื่อวัดเป็นคือตัวสิ่งเราจำเป็นต้องมีเจตนาเป็นเครื่องวัดเป็นถ้าเราไม่รักสิ่งต่อพระเราจะถือว่าเรามีศีลได้ไหมสัมปัตตะวิรัตงดเฉพาะหน้าเช่นเราพบสิ่งของที่มีค่ามีราคาตกอยู่กลางทางเราก็เก็บไม่ได้เอาไปของตัวเองเก็บนำคืนสู่เจ้าของเช่นเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรโดยไม่คิดที่จะเอามาเป็นของของตนเองเจตนางดเว้นต่อหน้าอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวศีลเรารักศีลใจนะอโลโภอโทโสอโมโหก็เป็นเหตุให้เกิดการภาวนาทานศีลภาวนาเราก็ได้ยินอยู่เป็นประจำเรามักจะให้ทานเรามักจะรับศีลแต่เราน้อยมากเรื่องภาวนาการบำเพ็ญสมาธิจิตการกำหนดจดจ่อต่อเรื่องเท่าทันอารมณ์เอาสติไปกำหนดสติจิตกับกายคือลมหายใจเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเราน้อยมากเรามีแต่ทานศีลแต่ภาวนาเรามีน้อยนะเนี่ยมีให้เกิดบุญนะวันนี้เรามาทำบุญทำบุญแล้วจึงอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่เราจะอุทิศให้นะผู้ที่เราจะอุทิศให้สมาภาพได้ยกอุเทศพระบาลีเรื่องต้นนะว่าอาโลพยานปรมาราคาสันตุถีปรมังทนาวิสาสาปรมายาตินิพพานปรมังสุขังอาโลพยานปรมาราคาแปลว่าความไม่มีโรคความไม่มีโรคต้องรอเรียนความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐโลกทุกวันนี้โลกโดยตรงได้แก่แผ่นดินที่อยู่อาศัยโดยอ้อมได้แก่สัตว์ผู้อาศัยโลกทุกวันนี้มีสารพัดมาจากอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกมนุษย์มันมาทุกอย่างปัจจังผู้นำโลกนิพพานร่างกายของเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักของโลกเกิดแก่เจ็บตายใครไม่เจ็บใครไม่ป่วยนะถือว่าขาดทุนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยหรือว่าขาดทุนต่อชีวิตของตัวเองมันต้องเจ็บต้องไข้ต้องป่วยคนไม่มีโรคเขาถือว่าเป็นมากอันประเสริฐมาบอกว่ายาอายุวัฒนะหรือมูลเหตุของการที่ทำให้คนเป็นผู้มีสุขภาพพารานามัยดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้สาเหตุที่คนมีอายุยืนพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้นะดึงอัตตานังสัมปโยโค
ทำตนเองให้สบายสบายสบายทำตนเองให้สบายสบายอย่าไปเครียดนะอย่าไปหนักอยู่กับโลกเกินไปนะเขาเรียกอะไรคนแบกโลกหรือนะภาระที่มันหนักเนี่ยคือมันหนักอยู่บนบ่าเขาบอกว่าให้ปลงภาระโดดนะปลงเมื่อยกลงออกจากบ่านะเดี๋ยวว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้มีครอบครัวคนมีครอบครัวก็คือเราควรนะครอบครัวนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราหมดเราต้องมีขันติมีขันติอย่างเดียวทำตนเองให้สบายสบายนี่ยังไงทุกวันนี้อากาศก็จะหนาวขึ้นมาแล้วเราต้องรู้จักรักษาเขาบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าพวกผมไม่อาบน้ำอุ่นอาบน้ำเย็นหน้าหนาวไม่อาบน้ำเย็นความดันจะขึ้นน้ำเย็นมันจะกระตุ้นเส้นเลือดให้เกิดความดันขึ้นเมื่อมันดันขึ้นมากอาจจะทำให้เส้นโลหิตในสมองแตกเราก็ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันอากาศมันหนาวเราก็ทำตัวเองให้มันสบายยังไงก็คือให้มันอบอุ่นถ้ามันร้อนก็ให้มันเย็นมากคืออยู่ในโลกนี้แบบสบายๆไม่ตึงเครียดนะไม่สร้างอารมณ์ให้มันตึงเครียดนะสองประมาณังชานาติรู้จักประมาณในการใช้อุปกรณ์ต่างๆรู้จักการใช้ประมาณหน่อยก็คือรู้จักประมาณนี่นะนะอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปที่จริงเหล้าเนี่ยคนก็ทำมาให้คนมากินเนี่ยไม่ใช่ให้อะไรที่ไหนกินให้คนมากินแต่คนกินเหล้าก็ให้รู้จักประมาณนะบางคนเนี่ยพอกินเหล้าทำงานได้นะทำงานมีประโยชน์ต่อตัวรวมเยอะเลยวันไหนไม่กินเหล้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่พอกินเหล้าแล้วทำงานได้ปรมาจารย์ในครั้งก่อนๆก็คือคุณหมอผู้นะคุณหมอผู้เนี่ยถ้าไม่เมาเหล้าก็เขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรไปเอาเยี่ยนเอาอย่างนะปริโภชนังชานาติรู้จักการบริโภคอาหารที่สมควรอาหารบางสิ่งบางอย่างไปคู่กันแล้วเกิดอันตรายไปเกิดเช่นดื่มแอลกอฮอล์กับทุเรียนอะไรเนี่ยกินเข้าไปในท้องแล้วก็ไปสร้างแรงกระตุ้นไปบวกไปลบยังไงไม่รู้ทำให้คนตายได้สี่ก็กาเลนะจารติอย่าทุกข์ทุกข์ปวดปูอยู่ในบ้านนะเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไปทำบุญทำกุศลไปเปิดหูเปิดตาพรหมจารีประพฤติตามหลักของพรหมคือมีเมตตาการุณาบ้างนะอย่าใช้แต่อารมณ์นะตื่นเช้ามาก็เอาอารมณ์นำหน้าอารมณ์บูดอารมณ์ตึงอารมณ์ตึงอารมณ์เดี่ยวเขาบอกว่าแจกพระเครื่องรังของขังศักดิ์สิทธิ์ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าหมายถึงยิงไม่ออกฟันไม่เข้าพระที่ดีสี่รูปก็คือหนึ่งหลงข้อยิ้มยิ้มเขาไว้หนึ่งหลงข้อยิ้มสองหลงข้อเย็นสามหลงข้อเจ็บสี่หลงข้อใส
ยิ้มแย้มแจ่มใสนะวัดหลวงพ่อยิ้มเฉยอยู่วัดแก้มตุ๋ยวนารามนะยิ้มแย้มแจ่มใสสี่รูปเนี่ยเอามาก่อนอีกสี่รูปไม่ต้องเอามาไม่ต้องนิมนต์มาแต่ท่านชอบมาเวลาเราเผลอสติหนึ่งหลวงพ่อปู่วัดลามกวนาลามสองหลวงพ่อบึ้งวัดเมรุนาลามหลวงพ่อปู่บู่หลวงพ่อบึ้งหลวงพ่อตึงหลวงพ่อเปี้ยวเนี่ยเขาจำพรรษาอยู่ในสกลกายของเราตำบลขันห้าอำเภอใจจังหวัดกิตตมหานครอยู่ในกายของเราเนี่ยเราไม่ได้นิมนต์แต่ท่านชอบมาเวลามาแล้วต้องระวังต้องระวังเพราะเมื่อไรอารมณ์บุกอารมณ์ตึงอารมณ์ตึงอารมณ์เบี้ยวอะไรก็เกิดเหตุได้หมดหรือในทางที่ไม่ดีหลายสถานที่เขาก็รณรงค์นะสถานที่ของทางราชการเขาจะเขียนติดไว้หน้าไม่รอรอไม่นานบริการดีวจีไพเราะสงเคราะห์ปวงชนหลายแห่งเขาเขียนไว้เพื่อให้กำลังใจแก่กับผู้ที่มาใช้บริการในที่บางแห่งก็ไปรับใช้ไปบริการก็หน้าก็งองพูดก็ไม่ดีหน้าก็งองรอก็นานบริการก็ไม่ดีวาจีก็ไม่ไพเราะไม่ค่อยสงเคราะห์ประชาชนไม่ค่อยสงเคราะห์ประชาชนเพราะอารมณ์เพราะอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษารักษาอารมณ์รักษาอารมณ์เอาไว้อารมณ์ในทางที่ดีเมื่อคนมีแต่อารมณ์เสียมีแต่ปวดปึ้งตึงเบี้ยวเนี่ยอายุก็สั้นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้มีสามอย่างหนึ่งสิ่งอันให้โทษโดยส่วนเดียวเปรียบด้วยยาพิษโยมลองนึกถึงดูอะไรที่มันให้โทษโดยส่วนเดียวที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเปรียบเหมือนยาพิษเราเป็นโรคเกาต์โรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยไปเอายาพิษมากินสักหนึ่งแก้วเลยโรคนั้นหายไปเลยยาพิษคงขายดีอะเนาะคงขายดีไอ้นี่มันไม่ใช่หายโรคดีมันหายไปจากโรคนี่เลยสิ่งอันให้โทษโดยส่วนเดียวเปรียบด้วยยาพิษมันไม่ให้คุณอะไรเลยมันเปรียบด้วยยาพิษว่ามันคืออะไรบ้างซึ่งมันอยู่ในโลกนี้อะสองสิ่งอันให้โทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบเหมือนของมึนเมาของมึนเมาอะไรบ้างของมึนเมามันมีอะไรต้องหลายอย่างนะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีอะไรทุกอย่างนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อมันไปติดมากเกินไปมันไปบริโภคเกินไปมันก็ให้โทษเหมือนกับเหล้าเนี่ยกินเขาก็ทำให้คนกินนี่แหละนะแล้วก็ที่คนกินมากไปสมัยก่อนเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งนะพอกินเหล้าเมาแล้วเนี่ยร้านดวงเสาร้านเนี่ยมันผีทำเลยอ่ะร้านค้าร้านอะไรแต่คุณสมบัติของคนคนนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือกลัวเมีย
ผมมันเมาอารวาสกับเขาเขาไปทำเมียมันมาไปตามเมียมันมาพอเมียมันมาแกก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาบอกมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะตบหัวหัวสองทีจัดหยุดแล้วจัดหยุดแล้วจัดนะเอ๊แต่เมื่อไหร่คนเล่นเหลือเกินเลยผัวเมียนี่มันดีเหมือนกันนะในที่นี้มีใครกลัวเมียทำไมยกมือขึ้นกลัวเมียเลยก็น่าเขาเคยไปถามมันว่าเวลามึงเมาเนี่ยไปอ่อยออกต้นนอกคนนี้ใช่ไหมเมียด่าทำไมมันกลัวเมียมันบอกว่าชีวิตมันถ้าไม่มีเมียก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงข้าวน้ำอาหารอะไรเมียก็ทำให้หมดทักเพื่อทักผ้าเราก็ไปนึกถึงที่เขาเขียนคำบูชาเมียเนาะคำบูชาเมียเขาอะไรไหมรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยอะไรรักเมียต้องรักเดียวอย่าให้เที่ยวไปกับใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรถือก็เมียรักเมียอย่าเถียงเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครเมียไม่ยอมรักเมียอย่าเถียงเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรถือก็เมียจำไม่ได้แล้วจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะคนไม่มีเมียเนี่ยนะรักเมียอะไรไม่รู้จำได้บ้างไม่ค่อยรักเมียอยากที่เล่าถ้าเราเมาเขาก็จะเสียนะเขาบอกรักเมียอยากเถียงเมียเพราะว่าคำพูดเมียอยู่ใหญ่กว่าใครเขาบอกนะแต่จำสุดท้ายได้ว่าชาติหน้ามีกันใดจงจำไว้อย่ามีเมียในระหว่างว่านะคาถาบูชาเมียนะไอ้คนคนนี้เราก็คุณสมบัติของมันก็ดีอยู่นะเมาเหล้าเมายาแต่กลัวเมียนะสิ่งอันให้โทษในเลือกเกิดพอดีเปรียบเหมือนของคนเมาสิ่งอันเป็นอุปการะเปรียบเหมือนอาหารและก็เภสัชคือยาในอันสบายนะสิ่งที่มันเป็นอุปการะมี3อย่างนี่แหละในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะก็ท่านก็ตรัสเตือนพวกเราเอาไว้ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานะว่าสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการบุตรราชรถที่พวกคนเขาหกพูดอยู่แต่ผู้รู้หาข้อมูลไม่ผู้ใดจะระวังจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงมารนะท่านก็สอนพวกเราทั้งหลายนะวันนี้ท่านทั้งหลายมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาสร้างบุญกสิริยาวัตถุคือสิ่งเป็นที่ตั้งในการบำเพ็ญบุญให้เกิดมีในจิตใจของท่านทั้งหลายคือทานศีลและภาวนาก็ถือว่าพอสมควรนะอาจจะมาภาคหรือว่าแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรเป็นลางนะบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำกันแล้วในวันนี้เนี่ยขอบุญนั้นกุศลนั้นจงเป็นสภาภารวะปัจจัยหรือนำให้ท่านทั้งหลายจงประกอบด้วยอายุวรรณะสุขภาระและขอผลบุญผลกุศลที่ท่านร่วมกันกระทำในวันนี้อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางได้ที่ประชามาตกรรมในวันนี้จงส่งถึงผิดตัดดูวิญญาณของหลวงพ่อเจริญศักดิ์พระพุทธพันโยสมความปรารถนาของท่านเจ้าภาพทุกประการอาตมาภาพเจริญพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปากาลักษณี